เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานด้วยเทคโนโลยีเซมิโซลิดแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมร่วมกิจกรรมชมพื้นที่กระบวนการผลิตภายในโรงงานและแบตเตอรี่ Experience Center โดยระบุว่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการนำประเทศไทยในการเริ่มต้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่จะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่การนำพาประเทศเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคตด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านพลังงานซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานน้ำโดยประเทศส่วนใหญ่ในโลกให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือศูนย์ในปีค.ศ. 2050ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้เร่งผลักดันแผนงานพลังงานแห่งชาติโดยมุ่งเน้นการกำหนดเป้าหมายในความเป็นกลางทางด้านคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้สอดรับกับทิศทางด้านพลังงานของประเทศอื่นทั่วโลกและที่สำคัญต้องสอดรับกับเป้าหมายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่ามีการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามท้องถนนมากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือราคาของรถที่ลดลงการเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากขึ้นซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของยานยนต์ไฟฟ้ามีมากขึ้นการส่งเสริมให้พัฒนาอุตสาหกรรมให้รองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนให้เกิดขึ้นที่ผ่านมาจึงได้กำหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศการเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่มีความทันสมัยแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยรักษาจุดยืนการเป็นผู้นำฐานการผลิตยานยนต์ในภูมิภาคและต่อยอดเปลี่ยนผ่านตัวเองเข้าสู่เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้นและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของอาเซียนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอีกว่าผมเชื่อมั่นว่าการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงความร่วมมือกันของพันธมิตรไทยและต่างประเทศจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมด้านพลังงานของประเทศพร้อมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้อย่างเป็นรูปธรรมและทำให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกพลเอกประยุทธ์ยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าสิ่งที่ดำเนินการในครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อปัจจุบันและในอนาคตรัฐบาลและภาคเอกชนจะต้องไม่หยุดยั้งในการทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะกำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันประเทศไทยยังต้องเดินหน้าไปในหลายกิจกรรมด้วยกันทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้ที่เพียงพอมีรายได้สูงฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นด้วยนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยและยินดีที่โรงงานแบตเตอรี่แห่งนี้จะเป็นโรงงานแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งหากเรื่องนี้ไทยเป็นผู้นำได้เรื่องอื่นๆก็จะตามมาอีกก็ขอฝากให้ทุกคนไม่หยุดยั้งที่จะคิดอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยและประเทศไทยในอนาคตทางด้านนายไพรินทร์ชูโชติถาวรนะครับประธานกรรมการบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC กล่าวว่าโรงงานแบตเตอรี่แห่งนี้ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังการผลิต30เมกะวัตต์ชั่วโมงด้วยทุน 1,100 ล้านบาทและในอนาคตจะขยายขึ้นเป็น1กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี
ซึ่งตามเป้าหมายของ GPSC นะครับที่จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 8,000 เมกะวัตต์ภายในปี2573ตามนโยบายของบริษัทแม่ก็คือบริษัทปตท.ซึ่งมีความคาดหวังว่าโรงงานแห่งนี้จะเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคตและยังสนับสนุนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเป้าหมายของรัฐบาลครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ